กลับไปตอนเย็นก็เลยไปฝันมีผู้หญิงแบบแก่สูงเหมือนคนแปดศอกมันสมัยเก่าอะค่ะคนเขาบอกว่าอย่างงี้บอกว่ารถใครมาจอดอยู่ตรงนี้ทะเบียน5ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกๆท่านจ้ะมื้อนี้ก็มาย่ำโค้งสุดท้ายเจนิงเนาะค่ะหลังจากพระธุดงค์เพิ่นมาแต่ไสผู้มื้อน่ะเพิ่นเอาเลขมาให้2เกตค่ะแล้วก็เลขเพิ่นฝันทะเบียนรถรอบแรกนะคะแต่ว่าไก่มือเลขออกพอมาฝันได้3ตัวแคนหลังจากพระธุดงค์มาให้โชคก็มาฟังและพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะมักตัวใดก็จังค่อยเลือกตามเอาเนาะทางช่องก็เป็นแนวทางค่ะก็โค้งสุดท้ายค่ะแอดกะสิเว้าให้ท่านผู้ชมฟังไปสัมผัสพี่นิ้งนํากันย่านพลาดเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่า3ตัวตรงค่ะเขามาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องเพื่อจะบ่พลาดแนวทางเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็บุกถึงสวนนะคะพี่นิ้งกำลังเฮ็ดเวียกอยู่พอดีค่ะซื้อโอกาสมาเฮ็ดเวียกซอยพร้อมแล้วท่านผู้ชมพาพี่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังขยันปลูกอะไรกันนี่ปลูกดาวเรืองจ้าโอ้กำลังจะลงหลุมค่ะดินมันแข็งดินมันเริ่มแข็งแล้วฝนก็จะตกฝนก็จะตกยังว่าเดี๋ยวสิได้ปลูกซอยพี่นิ้งจักบึดอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดก็เคยปลูกมาก่อนเคยปลูกขายแต่ตอนนี้บ่มีเวลาเฮ็ดมันต้องแบบมีเวลาใส่ใจเขาเนาะต้องมีเวลาอยู่แต่ก็ไม่แน่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาชมบรรยากาศสวนพี่นิ้งเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าวันนั้นพระธุดงค์มาเนาะมาให้เลข27หรือว่า72นี่แหละใช่มั้ยพี่หนูวันนั้นน่ะ27ที่เพิ่นมาท่านมาเขียนให้โอ้ท่านมาเขียนให้27จ้ะเขียนให้แล้วก็ไปแล้วท่านไม่มาอีกเหรอไม่เห็นแล้วจ้ะเข้าพรรษาแล้วคงไม่อันนั้นแล้วมั้งพรุ่งนี้ก็เขาจะเข้าพรรษาเนาะค่ะวันนั้นมาไถที่แกมายังไงแกมาเจอเนาะใช่ค่ะมาแล้วก็แวะเข้ามาแล้วพี่หนิงเสียงเลขฝันดีป่ะเลขที่พระเขียนให้อ่ะค่ะก็ฝันดีอยู่ค่ะหลังคืนนั้นเพิ่นเข้ามาพี่หนิงฝันได้เลขอีกไหมอ่ะฝันได้อีกอยู่นะคะ2วันที่แล้วเพิ่งฝัน2วันที่แล้วจ้ะโอ้ฝันว่าไงคะกลับไปนอนบ้านตอนแรกก่อนที่จะกลับตอนเย็นก็คุยกันนั่นแหละค่ะว่าจะเลี้ยงภูมิเจ้าที่แต่ก็เลยพูดกันว่าโอ้ยขอให้ถูกหวยหน่อยที่ตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าจะเลี้ยงก่อนที่เราจะเริ่มลงปลูกเต็มที่ก็ว่าอยากเลี้ยงก็เลยคุยกันว่าถ้าถูกหวยก็คงจะดีเนาะจะได้เลี้ยงท่านแบบเต็มที่ กลับไปตอนเย็นก็เลยไปฝันมีผู้หญิงแบบแก่สูงเหมือนคน8ศอกมันสมัยเก่าอะค่ะคน8ศอกใส่ขนลุกใส่ไอเหมือนชุดโบราณเป็นกระโปรงสีขาวแล้วก็เป็นเสื้อเบี่ยงสีขาวเหมือนชุดอะไรล่ะเบี่ยงสีขาวแต่ว่าเป็นคนแก่ผมยาวแล้วก็ม้วนผมมวยผมเหมือนสมัยเก่าเนาะแต่ว่าเป็นคนแก่สูงมากเลยโอ้เขาบอกว่าอย่างงี้บอกว่ารถใครมาจอดอยู่ตรงนี้ทะเบียน536รถใครนี่โอ้แต่ว่ารถเราไม่ใช่ไม่ใช่ทะเบียนรถเราจ้ะรถเราจะเป็นทะเบียน4848ที่บอกไปรอบก่อนแล้วเนาะสวยทะเบียนนี่สวย ทีนี้มาบอกว่ารถใครมาจอดอยู่ตรงนี้ใช่รถเราไหมมาถามพี่หญิงอะค่ะโอ้536 536จ้า536ถ้าตัดเล่นก็3556366 6กับ9เผื่อหน่อยเนาะเผื่อมันกลับหลังหันแต่ถ้า59นี่
เบิกทรัพย์จัดไปแล้วโอ้ใช่ไหมคะนี่พี่หนิงไปตามหาซื้อลอตเตอรี่อยู่ยังไม่มีเวลาออกไปตามหาลอตเตอรี่ไว้ยังไม่มีเวลาไปไหนเลยใช่ค่ะค่ะก็เลยบอกว่านี่ผู้หญิงแล้วเหมือนกับอุ้มไหไอเป็นไหยาวๆแบบเนี้ยเหมือนไหโบราณนะคะไหเงินไหทองหรือเปล่าเป็นสีเหมือนโบราณประมาณเนี้ยค่ะอุ้มชุดจะเหมือนชุดอะไรเนาะแบบนึกไม่ออกมันจะเหมือนชุดเป็นเบี่ยงเงี้ยค่ะโอ้ชุดไทยเขาเรียกว่าชุดอะไรปอเหมือนคล้ายๆเจ้าแม่นาคีแบบประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเป็นสีขาวเป็นเบี่ยงแล้วก็เป็นเอลลอยแต่ว่าเป็นคนแก่สูงใหญ่เลยแล้วก็อุ้มทันยามาประทานพรให้แล้วไหเงินไหทองเหรอครับพี่อุ้มไหเงินไหทองไหแล้วก็บอกว่านี่แหละรถนี่แหละแล้วใช่รถเราไหมทะเบียน536นี่อื้อว่าอย่างนี้แต่ที่จริงทะเบียนเราไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ทะเบียนรถเราเป็น4818จ้ะพูดย้ำอยู่นั่นแหละค่ะใช่คนเดียวกันไหมครับที่มาชี้ป้ายทะเบียนวันนั้น4848คนละคนจ้ะคนละคนจ้ะมีรอบก่อนเนาะทะเบียนรถ4848แต่ว่ารอบนี้สงสัยจะมาเน้นให้ค่ะวันนั้นทะเบียนรถ536วันที่มาชี้ทะเบียนรถจะเป็นผู้หญิงสาวแต่วันไอ้536เนี่ยจะเป็นผู้หญิงมีอายุคนแก่เพราะว่าเราพูดว่าอยากเลี้ยงภูมิที่นี่เพราะว่าเพื่อให้ท่านแบบช่วยสนับสนุนในการทำลงผลผลิตอะไรเงี้ยค่ะกลับไปก็ไปฝันเลยแสดงว่าภูมิที่นี่เพื่อนก็อยากให้เลี้ยงเหมือนกันเนาะคือพี่นิ้งมาปู่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ค่ะโอ้พี่นิ้งจุดธูปสัก9ดอกหน่อยเด้อค่ะบอกภูมิเพื่อนก่อนค่ะภูมิแข็งดิพี่น้องเนาะขนาดเริ่มปลูกก็มาย่ำแล้วพี่น้องค่ะแสดงว่าภูมิเพิ่นดีอยู่มาให้โชคค่ะตอนนี้กำลังปลูกค่ะมือดีค่ะจะได้ช่วยพี่หนิงปลูกก่อนกลับบ้านค่ะปลูกมาหลายต้นแล้วเก่งมากเลยเร็วมากเลยปลูกไม่ทันเนาะมันเบิกทรัพย์นักกีทำเร็วมากอาชีพเก่าอาชีพเก่าเคยปลูกอะปลูกแป๊บเดียวเขาเคยปลูกเขากับสำนานในจักน้อยพี่น้องเพื่อนปลูกไม่กับเพชรบัตรเป็นค่ะเบื้องแม่ขี่ดินแข็งเบื้องหลับพี่น้องไอ้มะพร้าวไม่บาดนี่พี่หนิงเหนื่อยแน่งานนี้เลยว้าวคือมาอุ้มอะไรนะครับอุ้มไหเงินไหทองมาให้เจ้าที่เพื่อนก็ดีความฝันเด้อพี่น้องหลังจากมาถ้ามาหากินอยู่นี่มาปลูกดอกไม้อยู่นี่ผู้ที่ก็มาบอกรวดแสดงว่าพุ่มเพิ่นให้เนาะพี่หนิงเนาะพุ่มเพิ่นให้แต่พี่หนิงยังไม่ดึงลอตเตอรี่เหรอยังไม่ได้ออกไปนั้นเลยว่าจะเอาไว้สัก 4-5 ใบอยู่จ้ะโอ้จะเอาไว้สัก 4-5 ใบว่าสัน3 5 3 6กลับกันเอา6 3 5ก็ได้27นี่เน้นอยู่ไหมครับผม227ก็เน้นอยู่จ้ะเป็นเลขพระอาจารย์ใช่ไหมเลขพระที่ท่านให้มาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะอั้นไหมไม่รู้เหมือนกันหาซื้อยากอยู่นะไม่ได้แล้วเลขตัวนี้เมื่อพันให้ตัวเดียวเนาะวันนั้นให้ตัวเดียว26ตัวเดียว27โอ้27พูดผิด26มาจากไหนสงสัยแล้วนี่หรือว่าจะเป็น26แสดงว่าซื้อบ่ได้เพิ่นให้ซื้อลงเนาะอาจจะใช่นะเนี่ยเอาแล้วพี่น้องหรือเพิ่นว่าซื้อบ่ได้ซื้อลงกับว่าจักหลงปากว่าพี่น้องหรือว่าท่านจะให้พูดอะไรก็ไม่ได้เนาะพี่หนิงจะซื้อไม่ได้ก็ซื้อลงสักตัวเนาะค่ะแนวทางก็มีความเสี่ยงพิจารณาก่อนซื้อเด้อท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้พี่หนิงนับเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ค่ะธุรกิจใหม่นะคะปลูกดาวเรืองอันนี้อยู่สุมเศร้าไม่หนีพี่หนิงเขียดสุมเศร้าไม่หนีค่ะอยู่เขียดสุมอ้าวอันป้อค่ะแม่ค่ะดาวเรื่องเด้อว่าจะเป็นพ่วงมาไล่จักน้อยหนีมาติดต่อพี่หนิงเด้อดาวเรื่องเขียดสุมเศร้านะคะอยู่หนาวัดป่านุ่นจำป่าอีก2เดือน2เดือนผลผลิตออกจ้ะค่ะอยู่หน้าวัดป่านุ่นจำป่าค่ะทางเข้าวัดเนาะค่ะค่ะเอาถามมาประสือกระสอบถามแอดมินทางช่องก็ได้ค่ะบาดนี้สิได้ช่วยพี่นิ้งเพิ่นปลูกแก๊กวางแก๊กข้าวพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆค่ะฝนก็สิมาแล้วค่ะโชคดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้าน